ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราคำหน้าเกี้ยวนะครับผมในเวลาเช้าของวันจันทร์นะทุกท่านที่30กันยายน2562นะทุกท่านเวลา7 นาฬิกาตรงนะครับทุกท่านเช้านี้หัวคำหน้าเกี้ยวกำลังทำการให้อาหารลูกตัวใหม่นะผมรุ่นที่60นะทุกท่านขออภัยครับรุ่นที่61นะทุกท่านนะครับผมเป็นไหมพันธุ์ลูกผสมนะทุกท่านวันนี้เป็นการนอนลูกวันที่2นะทุกท่านนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะทุกท่านเราก็เลยโรยปูนโรยอะไรให้เขานะทุกท่านนะครับผมนี่ครับตัวเขาก็จะโตขึ้นแล้วนะครับท่านเพราะว่าเขาจะเซนซิทีฟกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากนะครับทุกท่านนะครับผมถ้าจะอากาศเย็นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นร้อนฉับพลันนะครับผมเขาจะชอบป่วยแล้วก็เตอร์นะครับทุกท่านดังนั้นแล้วเราจะต้องดูแลเขานะครับผมแล้วก็แบบใส่ใจให้ดีนะครับผมในการดูแลไหมพันธุ์ลูกผสมเนี่ยแล้วก็กินก็เลือกอาหารด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมอันนี้เราแยกออกเมื่อคืนนี้เพิ่มอีก1 เขียงมอนะครับทุกท่านนะครับผมตัวนี้เป็น11 กระด้งนะครับท่านเทินด้านบน2แล้วก็ด้านล่างอีก8ด้านล่างอีก9นะครับผม8 9นะครับผมครับผมตอนนี้มีทั้งหมด4เขียงมอนเต็มๆนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็จะให้ไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวให้เสร็จนะครับผมก็จะไปเก็บใบหม่อนให้ลูกๆนะครับผมในภาคเช้าเตรียมไว้เผื่อเย็นด้วยแล้วก็เสร็จนะครับผมส่วนกิจกรรมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคำก็จะได้เข้าไปหูกนะครับผมก็จะต่อผ้าทอผ้าอะไรต่อไปในอีกวัน2วันนี้นะครับผมก็อีกประมาณ3วันนะท่านเขาน่าจะสุกนะครับทุกท่านนะครับผมก็คือเราคาดหมายไว้ว่าวันที่วันพุธนะครับผมวันพุธช่วงเย็นจะต้องเห็นไหมสุกช่วงเย็นๆเป็นสุกแก้มเขียงมอแล้วก็ไม่เกินอย่างช้าคือวันพฤหัสหรือสุกนะครับผมเขาจะต้องสุกโคบนะทุกท่านเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมสำหรับลูกๆนะครับผมรุ่นที่ได้แบ่งปันให้พี่ๆนำไปเลี้ยงนะครับผมของคำก็ออกจากไข่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะท่านเราจะให้อาหารเขากินอยู่ช่วงประมาณสัก8 โมงกว่าหรือ9 โมงนะท่านหลังจากให้อาหารตัวใหญ่เสร็จนะครับผมนะครับผมตัวโตขึ้นแล้วครับทุกท่านแต่ว่าเขากินเลือกมากนะครับผมเลือกกินนะครับผมใบหม่อนเนี่ยฉลาดมากเลยครับทุกท่านฉลาดจริงๆนะครับผมมอนเนี่ยอย่าคิดว่าชมอนไม่มีความคิดนะครับมอนโง่ไม่ใช่เขาฉลาดนะผมอันนี้ก็คือออกจากไข่เรียบร้อยนะครับท่านก็พี่ๆที่นำไปเลี้ยงนะครับท่านก็สามารถที่จะหั่นใบหม่อนนะท่านใบหม่อนอ่อนนะท่านหั่นก่อนรอบนึงแล้วก็ตัดขวางนะทุกท่านพยายามให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะเล็กๆนะทุกท่านแล้วก็โรยลงไปตรงตัวใหม่นะท่านบางๆก่อนในรอบแรกในช่วงอาหารมื้อแรกถัดจากนั้นช่วงเวลาเที่ยงหรือบ่ายนะท่านก็ให้อีกรอบนึงนะท่านแล้วก็ช่วงเย็นนะท่านช่วงเวลาประมาณสัก18:00 ถึง 1 ทุ่มให้อีกรอบนึงแล้วก็ทิ้งท้ายช่วงก่อนนอนเพราะว่าช่วงเวลาช่วงก่อนนอนตอนกลางคืนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เว้นห่างค่อนข้างจะยาวนานมากกว่าช่วงเวลากลางวันแล้วก็ตัวใหม่โดยส่วนใหญ่นะท่านเขาจะกินอาหารช่วงเวลาที่มีอากาศที่เย็นแล้วก็เย็นสบายพอเย็นสบายเนี่ยคือช่วงกลางคืนเขาจะกินอาหารดีนะครับท่านก็จะต้องให้เขาแบบหนาหน่อยก็โรยอีกครั้งนึงก็จะเป็น4รอบนะท่านสำหรับพี่ๆที่เลี้ยงนะครับพวกท่านไหมนะครับผมในเริ่มแรกนะท่านเราอาจจะไม่ได้สาธิตเป็นคลิปวิดีโอแต่ว่าเราจะฝากไว้ในคลิปวิดีโอเนี่ยตรงนี้เลยนะครับทุกท่านก็สามารถให้แบบนี้แล้วก็ช่วงเล็กใบเล็กนี่ก็อาจจะหีมอนท่านเอาผ้าคลุมเหมือนที่เราทำนะครับทุกท่านนะครับผมเพื่อที่จะกันในส่วนของจิ้งจกนะครับผมหรือว่าศัตรูนะผมแมลงวันอะไรมาตอมนะท่านจริงๆแมลงวันตัวเล็กแบบนี้มันแมลงวันมาขี้มาอึทำเป็นหนอนไม่ได้นะครับเพราะขวางมันเนี่ยวางไข่ไม่ได้หรอกเพราะตัวมันยังเล็กอยู่ส่วนใหญ่ขวางจะวางไข่หรือว่าตัวหนอนใส่ตัวใหม่ในช่วงเวลาวัย2วัย3วัย4นะครับผมช่วงใกล้จะสุกนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะวางแต่วัย2เพราะว่าตัวเริ่มใหญ่เนี่ยมันจะวางเลยแล้วก็พอเวลาเข้าสู่วัย4มันจะเริ่มเน่าตัวหนอนใหม่ที่โดนไอ้ขวางขี้ใส่นะครับทุกท่านมันก็จะเน่าแล้วก็จะเริ่มป่วยนะครับทุกท่านแล้วก็จะตายช่วงวัยนอนใหญ่แล้วจะสุกนะครับผมนะครับก็เริ่มเลยครับทุกท่านนะครับผมหั่นใบหม่อนเลยแล้วก็โรยนะทุกท่านบนตัวใหม่เลยเพราะว่าลูกๆเราออกหมดแล้วนะท่านก็จะเป็นการกินอาหารมื้อแรกนะท่านถัดจากนี้ก็อีกประมาณสักด้วยปกตินะครับ3-4 วันหรือ3-5 วันเขาก็จะเข้าสู่ระยะวัยนอน1นะครับทุกท่านนะครับผมแต่ว่าคำเลี้ยงก็จะประมาณ2วันก็ให้กินวันนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้บางทีเย็นๆช่วงเย็นก็นอนแล้วนะครับทุกท่านก็คือเราจะวัยในส่วนของการนอนของเราเวลาเราเลี้ยงมันจะไวหน่อยไวกว่าปกตินะครับท่านก็คือจะลดระยะเวลาครึ่งนึงนะครับผมแล้วก็ให้ปกติแต่ว่ามันจะอยู่ที่คนเลี้ยงว่าคนไหนเลี้ยงแบบสุกไวคนไหนเลี้ยงสุกช้าก็แล้วแต่คนไปนะครับท่านบางทีเราให้อาหารเร่งมากเนี่ยถ้าเป็นคนสุกช้ามันก็ไม่สุกนะทุกท่านนะครับผมก็เป็นทำคนโบราณว่าเนาะมือไผ่ดอมือไผ่งานนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมทุกท่านเนาะมือไวมือเร็วมือดอก็คือมือที่สุกเร็วมืองานก็คือมือที่แบบสุกช้าเหมือนกับข้าวดอกับข้าวกอขอนี่แหละครับผมนะครับผมครับสำหรับเช้านี้ก็ลาท่านไปก่อนแล้วท่านเดี๋ยวเรา
จะดูแลลูกๆต่ออย่างอีก2เคียงมอนนะทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็แยกออกได้เกือบจะ40กระด้งแล้วครับท่านเดี๋ยวจะขยายเพิ่มอีกประมาณ6กระด้งนะท่านกระด้งอาจจะต้องได้เสริมอาจจะได้ไปยืมแม่มาเพิ่มอีกนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะยืมแม่กองนะท่านใกล้สุดเพราะว่าเราได้พูดไว้แล้วรอบก่อนนะท่านจะได้ส่งข่าวด้วยนะครับผมครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังเป็นกำลังใจกับคำน้าเกี้ยวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็เชิญเพื่อนที่สนใจนะท่านเพื่อให้ติดตามร่วมการเลี้ยงใหม่กับเรานะครับผมสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ